ครับดีเจวันครับอนุพงษ์ชัยศรีรำถ้าคุณชอบฟังเพลงชอบดูมิวสิกวิดีโอหรือชอบมโนพบกันในรายการ NN FM on TV บุรีรัมย์ Channel ทีวีของคนบุรีรัมย์แล้วเจอกันนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสบายสบายสไตล์ธีระครับทางจานส้ม IPM 109ครับบุรีรัมย์ Channel ทีวีของคนบุรีรัมย์ครับท่านผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึงความเป็นบุรีรัมย์วันนี้ค่อนข้างที่จะมีอะไรหลากหลายที่ทำให้ผู้คนทั่วประเทศสนใจกับเรื่องราวของคนบุรีรัมย์ครับวันนี้รายการของกระผมครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวสบายสบายสไตล์ของอาจารย์ธีระครับได้มีโอกาสมารู้จักกับเด็กบุรีรัมย์อีกคนหนึ่งครับเป็นเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับซึ่งเธอมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับไม่น้อยกว่าเรื่องราวอื่นๆที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับน้องใหม่ครับนางสาวธนพรรัตนสศิวิมลเด็กบุรีรัมย์คนหนึ่งที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับตามผมไปดูกับรายการสบายๆ สไตล์ศิระตามผมมาครับท่านผู้ชมครับรายการสบายสบายสไตล์ศิระครับมาอยู่กับน้องใหม่ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะน้องใหม่นางสาวธนพรรัตนสศิวิมลครับซึ่งเราถือว่าเป็นแขกรับเชิญในวันนี้อยากจะรู้จักน้องใหม่เหลือเกินค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ14ค่ะอยู่ที่โรงเรียนวีรัมย์วิทยาคมค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับก็เกิดวันที่12พฤษภาค่ะพฤษภาคม254040ขณะนี้ท่านผู้ชมครับระหว่างผู้พูดคุยนี่อายุอนาม50กว่าแล้วพูดคุยกับลูกหลานครับเราห่างกันประมาณ40ปี30ปีรายการของเรานี่อยากจะได้พูดคุยกับน้องไมค์เราถือว่าเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองบุรีรัมย์น้องไมค์เกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคม12ค่ะ12พฤษภาคมเราลืมไปว่า12พฤษภาคมขณะนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ17ปีค่ะ17ปีแล้วครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนวีรัมย์พิทยาคมค่ะสายอะไรคะสายศิลป์ฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสถ้างั้นวันนี้เราก็ได้จะพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวของน้องใหม่ค่ะน้องใหม่เป็นลูกของใครคุณพ่ออยู่ที่ไหนคุณแม่อยู่ที่ไหนทำงานที่ไหนครับค่ะก็หนูเป็นลูกของพ่อกรค่ะชื่อคุณพ่อชื่ออนุกรรัตนสศิวิมลค่ะคุณแม่ชื่อละอองรัตนสศิวิมลค่ะท่านผู้ชมครับถ้าเราจะรู้จักคุณกรเนี่ยผมเองก็คุ้นเคยในฐานะเจ้าของร้านอาหารค่ะร้านวังหันษาครับห้องอาหารที่มีรสชาติอร่อยอร่อยถูกปากคนบุรีรัมย์อยู่เส้นทางบุรีรัมย์สตึกถูกไหมใช่โฆษณาได้ด้วยมีพี่น้องกี่คนกันน้องค่ะก็จะมีน้องชาย1คนค่ะแล้วไม่ก็เป็นพี่คนโตพี่สาวคนโตน้องชายตอนนี้อยู่ชั้นปไหนครับชั้นม .3 ค่ะน้องมาอยู่ม .5 น้องชายชื่ออะไรคะน้องชายชื่อโมโนค่ะอะไรนะโมโนโมโนโมโนแปลว่าแปลว่า1ค่ะมันเป็นภาษาทางอิเล็กทรอนิกส์อ๋อเป็นโมโนคือค่ะ1น้องไมล์ไมล์แปลว่า
แปลว่าเป็นเหมือนของฉันของคุณพ่อของคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะสรุปง่ายๆลูกชายลูกสาวนี่คุณพ่อคุณแม่รักยิ่งกว่าดวงตาและแก้วดวงอะไรนะแก้วตาและดวงใจโมโนคือเป็นที่หนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไมค์ก็คือเป็นสุดยอดเป็นที่รักยิ่งของคุณพ่อคุณแม่แล้วการเลี้ยงดูพ่อกรแม่จินเนี่ยเลี้ยงน้องไมค์แบบไหนคะก็จะเลี้ยงแบบใช้เหตุผลมากกว่าค่ะเป็นยังไงก็คือถ้าเราทำผิดอะไรหรือยังไงไม่เข้าใจกันเนี่ยก็จะนั่งคุยว่าเหตุผลทำไมเราไม่ใช่บอกว่าคุณพ่อกรจะต้องบอกน้องไม้ต้องทำอย่างนั้นน้องไม้ต้องทำนี้ไม่ใช่ไม่ค่ะทั้งหมดทั้งปวงพ่อจะต้องถามว่าเฮ้ยน้องไม้ที่น้องไม้ตัดสินใจทำอย่างนี้เรียนอย่างเงี้ยประพฤติตนอย่างเงี้ยน้องไม้มีเหตุผลอะไรใช่ค่ะก็คือจะเป็นแบบแนวถามว่าเออเรามีเหตุผลอะไรแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือมีเหตุผลเขาก็มีเหตุผลของท่านค่ะก็เวลาคุยกันเวลาแบบความเข้าใจกันก็ต้องใช้เหตุผลจะไม่มาตีไม่มาอะไรร่างกายการจะลงโทษลูกสักครั้งเนี่ยต้องมีเหตุผลใช่ไปถูกลงโทษไหมก็ตอนเด็กๆเคยค่ะแต่พอโตมาก็ไม่ใช่เหตุผลเหตุผลอย่างเดียวแล้วเราเคยแบบว่าพ่อแม่ไม่ฟังเหตุผลน้องไม้ไม่รับรู้อะไรเลยมีไหมมีไหมเช่นเวลาเราให้เหตุผลคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วนะบอกว่าคุณพ่อไม่รับมันจะมีบ้างแต่ว่ามันคือจะมีก็เพราะว่าคือหนูก็มีเหตุผลของหนูส่วนคุณพ่อก็มีเหตุผลของคุณพ่อซึ่งมันขัดอาจจะขัดแย้งกันมันแรกๆก็จะขัดแล้วสรุปกันยังไงเวลาจะขัดแย้งกันก็ต้องคือต่างคนต่างมีเหตุผลก็ต้องมาดูว่าเหตุผลใครดีกว่าแล้วก็ต้องเราก็ต้องบางทีก็ต้องยอมรับถ้าพ่อกรมีเหตุผลสมควรรับยอมเราก็ต้องยอมใช่ค่ะมีไหมที่น้องไมค์มีเหตุผลดีกว่าพ่อมันก็ไม่เชิงค่ะแต่ว่าก็คือในบางใช่ค่ะในบางเรื่องที่ว่าถ้าเรามีเหตุผลที่มากกว่าโอเคเขาก็จะเข้าใจเราแบบบางทีเรื่องที่ผู้ใหญ่บางอย่างจะไม่เข้าใจวัยรุ่นท่านผู้ชมครับนี่คือครอบครัวรัตนศศิวิมลนะครับน้องไมค์เป็นตัวแทนของครอบครัวสามารถพูดได้ว่าในวัยรุ่นปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่เองก็ต้องรับฟังเหตุผลใช่ค่ะในขณะเดียวกันวัยรุ่นเองหรือเด็กเยาวชนเองก็ต้องยอมรับกับคำสั่งสอนใช่ค่ะเพราะเราถือว่าพ่อแม่เนี่ยคือบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับใช่ค่ะเขาผ่านอะไรมามากกว่าเรานี่คือครอบครัวของน้องไมค์ครับที่เลี้ยงดูแบบเพื่อนในบางครั้งใช่ค่ะเป็นพ่อในบางครั้งก็สามารถที่จะรับรู้กันน้องไมค์เป็นคนชอบถ้าให้เลือกอาหารเนี่ยน้องไมค์ชอบอะไรหนูชอบเป็นอาหารพวกญี่ปุ่นเกาหลีแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอย่างอยู่ที่บ้านเราเนี่ยหนูจะชอบทานอาหารอีสานอร่อยมากสรุปแล้วเนี่ยผมยังงงมากว่าน้องไมค์ก็ชอบอะไรกันแน่ เป็นว่าถ้าทานปกติกินอาหารบ้านเราใช่ส้มตำปลาร้ากินเป็นไหมลูกก็เฮ้ยส้มตำแล้วหนูไม่กินผักหนูกินผักไม่เป็นเลยไม่ค่อยกินแล้วอาหารอีสานที่ลุงรู้นะว่าอาหารอีสานส่วนใหญ่จะมีชอบกินพวกเป็นลาบเป็นต้มแซ่บอะไรพวกเนี้ยอ๋อแต่ว่าต้องมีผักน้อยผักอย่างผักอันนี้หนูก็กินได้หนูกินได้บางชนิดแล้วอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีล่ะนึกยังไงถึงไปทานของนอกอาจจะเป็นเพราะว่าเราคือเราได้รับชมสื่อพวกต่างประเทศเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นว่าโอเคเนี่ยอาหารบ้านเขามีอันนี้บ้างแล้วก็อยากลองพอเราลองทานแล้วมันบางอย่างมันก็ถูกปากแต่บางอย่างก็ไม่อร่อยเท่าบ้านหมายว่าน้องไมค์เนี่ยได้สนใจเรื่องการชมสื่อทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มาแล้วก็เราเลือกทานราคาแพงไหมมันแล้วแต่ร้านค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกอาหารต่างประเทศมันก็แพงแต่ว่าคือเราก็กินเป็นครั้งเป็นคราไปน้องไม้ไม่ได้บอกว่ากินประจำเช้าเที่ยงเย็นน้องไม้ต้องกินอาหารญี่ปุ่นเช้าเที่ยงเย็นต้องกินเกาหลีไม่ใช่แค่กินเวลาที่เราอยากแค่อยากรู้คืออย่างน้อยคุยกับเพื่อนได้ถ้าน้องไม้กินมาแล้วนะเอาอาหารเกาหลีสักสองอย่างเดี๋ยวบางทีลุงจะไปหากินบ้างก็มีจาจังเมียงค่ะอะไรนะจาจังเมียงจาจังเมียงเมียนเมียนอ๋อเด็กก็ข้าพเจ้าไม่สามารถพูดมันเป็นภาษาเกาหลีค่ะเพราะว่ามันเป็นบะหมี่ดำบะหมี่น้ำเนี่ยนะคะเขาจะชอบรับประทานในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ซึ่งคนที่อกหักแบบไม่เขาไม่รับรักเราอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปนั่งทานบะหมี่ดำกันน้องน้องไม่อกหักได้หรอไม่ค่ะอันนี้พูดถึงส่วนใหญ่ที่เกาหลีอาหารจาจังจาจังเมียนจาจังเมียนค่ะญี่ปุ่นล่ะครับมีอาหารอะไรญี่ปุ่นหนูก็จะชอบทานซูชิค่ะซูชิเนาะใช่บุรีรัมย์บ้านเรามีอาหารเหล่านี้ขายหมดแล้วมีค่ะอร่อยด้วยแล้วถือว่าเป็นอาหารที่
ที่เขาเรียกว่าคนไทยชอบนิยมชมชอบค่ะก็มันแล้วแต่คนนะคะส่วนใหญ่ก็ซูชิตอนแรกๆหนูไม่ชอบทานแต่ว่าพอทานพอเราเริ่มทานบ่อยๆมันอร่อยดีแล้วคุณพ่อในฐานะที่เป็นแบบประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดเนี่ย พอเห็นลูกสาวไปชอบอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคุณพ่อตำหนิติเตียนอะไรมาว่าทำไมไม่กินของไทยอะไรเงี้ยไม่ค่ะก็คือเราไม่ได้เน้นสิ่งต่างประเทศนั้นแบบว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องชอบแต่นี้แล้วเราเกลียดอาหารไทยไม่ใช่ค่ะคือเราแค่อยากลองให้เรารู้อ๋อก็คือเหมือนว่าเลือกบริโภคใช่ค่ะอย่างน้อยแต่ว่าเราก็ทานอาหารไทยในชีวิตประจำวันอาหารไทยที่พ่อแม่เราเลี้ยงดูเราก็ปกติใช่ค่ะใช่แต่บางทีมีเวลากับเพื่อนกับครอบครัวก็ไปหาทานอาหารเกาหลีบ้างมันเป็นโอกาสไปว่าเราอยากทานเนี่ยท่านผู้ชมครับผมอยู่กับน้องไมล์นะครับนางสาวธนพรรัตนศักดิ์ศรีวิมลนะครับที่จริงแล้วน้องเขามีอะไรหลากหลายด้วยกันแต่วันนี้เราได้พูดคุยกับน้องแล้วว่าชีวิตครอบครัวเป็นยังไงวันนี้อาหารโอเคกินอาหารอีสานได้แต่ก็ไปชอบอาหารเกาหลีบางส่วนก็คือเลือกทานมาเยอะค่ะหนูทานได้หมดค่ะจริงๆนี่ถึงเป็นหน้าตาจะหรือมันเกิดจากเราหน้าตาเหมือนเด็กญี่ปุ่นเด็กเกาหลีไม่ต้องทานอาหารแล้วไม่ค่ะมันแล้วแต่ความชอบหน้าตาอย่างลุงเลยทานได้ไหมได้สีที่น้องไมล์ล่ะครับที่ชอบที่สุดละแล้วไลฟ์สไตล์ของการแต่งตัวน้องไมล์ถ้าอยู่บ้านคือชุดนักเรียนก็ปกตินะแต่ว่าน้องไมล์ชอบสีอะไรที่สุดในชีวิตชอบสีขาวค่ะชอบสีขาวขาวใช่แต่วันเกิดน้องไมล์มันเกิดเกิดวันจันทร์ค่ะจันทร์สีเหลืองใช่ชอบสีขาวแต่หนูชอบสีขาวมันดูสะอาดตาอ๋อชอบสะอาดตานะครับแล้วนอกจากอาหารทานอาหารอีสานได้รสชาติต้องเผ็ดไหมพวกลาบก้อยพวกแซ่บก้อยบินไหมก้อยกินค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้กินส่วนใหญ่หนูจะทานเป็นลาบเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สั่งมาหนูก็จะทานต่างๆก็รสชาติก็ไม่ถึงกับเผ็ดมากเผ็ดได้หนูทานได้ค่ะสีชอบสีขาวที่ถ้าจะพูดแล้วเนี่ยน้องไมล์ในชีวิตประจำวันน้องไมล์ที่อยู่มาปัจจุบันค่ะนะนอกจากจะเรียนหนังสือไปอยู่กับเพื่อนแล้วเนี่ยงานที่จะถือว่าเป็นอดิเรกที่น้องไมล์ชอบนอกจากเรื่องการอ่านหนังสือการเล่าเรียนแล้วน้องไมล์ชอบอะไรก็งานอดิเรกก็จะเป็นนั่งฟังเพลงจะเป็นร้องเพลงเงี้ยค่ะชอบร้องเพลงใช่ค่ะแต่ว่าหนูร้องไม่พอหรอกแต่ว่าหนูจะชอบฟังเป็นเพลงฝรั่งเศสเพลงสากลเพลงเราจะฟังหลายๆเพลงไทยก็ฟังไทยร่วมสมัยไทยก่อนโบราณหนูก็ฟังหมดค่ะไทยในไทยที่สมัยคุณลุงยังหนุ่มๆ นี่ก็ร้องฟังได้ไหมฟังได้ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นแค่บางเพลงที่โอเคเรารู้สึกชอบมากๆชอบเพลงเนี่ยมันช่วยอะไรได้นอกจากทำให้เรามีความสุขแล้วคิดว่าเพลงเนี่ยมันก่อให้เกิดความสุขอย่างอื่นไหมมันเป็นการผ่อนคลายเวลาเราเรียนมาเครียดๆแล้วเราฟังเพลงมันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะแล้วก็คือเพลงเนี่ยอย่างถ้าเพลงสากลหนูฟังเพื่อดูสำเนียงของเขาฟังสำเนียงของเขาเพราะว่าอาเซียนมันจะเปิดแล้วแล้วเราก็ต้องคือเราต้องฝึกพูดภาษาเพื่อเพลงต่างประเทศเพลงสากลเนี่ยมันช่วยให้เราเรียนได้เพิ่มเติมไหมลูกเรียนได้เพิ่มเติมค่ะก็คือมันทำให้เวลาเราไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเนี่ยสำเนียงเราจะคล้ายกับเขามากขึ้นค่ะคือมันว่าจะของภาษาเขาออกมาเป็นทำนองเสียงเพลงต่างบางทีเราคนไทยตอนนี้น้องไมล์พอพูดถึงภาษาต่างประเทศวันนี้เราถือว่าม.5 แล้วปีหน้าก็จบม.6 แล้วภาษาต่างประเทศที่น้องไมล์นอกจากภาษาอังกฤษแล้วได้ภาษาอะไรก็จะเป็นฝรั่งเศสที่หนูเรียนตอนนี้ลองทักทายท่านผู้ชมผ่านรายการสบายสบายสไตล์ธีระทาง IPM ช่อง109เป็นภาษาฝรั่งเศสครับค่ะ Bonjour je m'appelle Mai je suis en Amgen Gastos OK Chez Bonjour Bonjour นี่คือ Bonjour แปลว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อ Mai ก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่ชั้นม.5/14ค่ะก็จะบอกว่าเชสแซซองก็จะเป็นอายุ17ปีค่ะอะไร17ภาษาฝรั่งเศสแซดค่ะจะเป็นดิสแซดทีนี้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าน้องไมล์เลือกเรียนที่ทางห้องเรียนไหมเนี่ยหรือเป็นความสนใจเราเรียนรู้ด้วยตนเองคือฝรั่งเศสเนี่ยตอนแรกหนูไม่รู้สึกว่าจะชอบแต่พอเข้าไปเรียนปุ๊บก็
ก็ชอบค่ะแล้วน้องไมล์เรียนสายศิลป์ฝรั่งเศสใช่ค่ะที่มันจะมีวิชาภาษาต่างประเทศฝรั่งเศสตอนแรกเราก็มันจะเป็นต้องเรียนตามคอร์สตามเนื้อหาวิชาแต่พอน้องไมล์ไปเรียนแล้วเป็นไงก็ชอบค่ะก็สนุกแล้วก็รู้สึกว่าก็คือทำคะแนนได้ดีพอสมควรพอเราชอบเราสนุกเราสนุกไปกับการเรียนมันก็ทำให้การเรียนเราดีขึ้นเออเพิ่งเห็นนะท่านผู้ชมครับรายการของเราเพิ่งสังเกตพูดคุยกับเด็กเยาวชนแล้วมีคำพูดบางคำที่ผมแล้วประทับใจคือบอกว่าสนุกกับการเรียนเนี่ยไม่ค่อยจะมีเด็กพูดกับผมเนี่ยบอกว่าปวดหัวมากเลยการเรียนน่ะน้องไมค์ทำไมถึงบอกว่าสนุกกับการเรียนเพราะว่าหนึ่งคืออาจจะเป็นเพราะในตัวคุณครูผู้สอนเขาจะสามารถเอนเตอร์เทนเราได้แต่ว่าในกรณีที่ครูผู้สอนอาจจะไม่เอนเตอร์เทนไม่ค่อยเก่งนั้นก็เราก็เลือกที่จะต้องทำความสนใจสร้างความสนใจของเราในบทเรียนให้มากขึ้นก็คือถ้าเขาสอนไม่สอนแบบเคร่งเครียดแบบว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องแบบผ่อนคลายเหมือนทำให้เออเนี่ยความรู้ที่เขาให้มาเราต้องรับก็สอนเก่งเป็นครูชาวฝรั่งเศสหรือเปล่าครูมีทั้งครูไทยและฝรั่งเศสค่ะครูไหนเอ่ยครูไทยต้องผ่านในการก็ขออนุญาตบอกชื่อนะคะก็จะเป็นมาดามนวลจันทร์ค่ะมาดามนวลจันทร์ครับเป็นคนไทยแต่สอนภาษาฝรั่งเศสใช่ค่ะมาดามเก่งมากๆแล้วก็สอนเด็กได้เข้าใจมากจริงๆค่ะหนูท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพักกันอีกนิดหนึ่งครับเราพูดคุยกับน้องไมค์นางสาวธนพรรัตนศศิวิมลนักเรียนชั้นมมัธยมศึกษาปีที่5ทับ14บุรีรัมย์พิทยาคมเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงวัยอย่างกับผมกับน้องไมค์ผ่านรายการสบายสบายสไตล์กีฬาสักครู่ครับครับติดตามรายการบุรีรัมย์ทูเดย์ทางช่องบุรีรัมย์ Channel ได้นะครับจานส้ม IPM 109ทีวีของคนบุรีรัมย์กับผมอนุพงษ์ชัยศรีรัมย์รายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับและคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านทาง www.nntv.com กับรายการบุรีรัมย์ทูเดย์ครับรายการ Desk by My Style ทีละ IPM ช่องบุรีรัมย์ Channel ค่ะก็เอาแบบมัวเอ๊ะอาจารย์ทีละท่านผู้ชมครับผมยังงงครับการเปิดเบรก2เนี่ยแปลว่าอะไรคะค่ะก็ได้พูดภาษาเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะพูดว่าคุณกำลังดูรายการสบายสบายสไตล์ทีละช่องบุรีรัมย์ชาแนลค่ะกับไม้แล้วก็อาจารย์ทีละค่ะครับเป็นความสุขครับความลุงหลานคู่หนึ่งกำลังคุยอยู่บริเวณร่มไม้ฟุตบาทถนนคนเดินตรงชวนเขาแล้วคลองละลมเทศบาลเมืองวันนี้ได้พูดคุยกับน้องไม้นะครับนางสาวธนพรรัตนศศิวิมลที่จริงแล้วน้องไมค์เนี่ยเขามีรางวัลที่เขาเรียกว่าเน็ตไอดอลได้ยังไงรางวัลเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลเนี่ยค่ะมาจากการที่หนูมีผู้ติดตามใน Facebook อ้าวเดี๋ยวอีกสักครู่ผมเรียกว่าเปิดเผยเล็กๆขนาดนี้เพราะว่ายังอยู่ในการพูดคุยกับน้องไมค์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ทุกวันเมื่อสักครู่นี้เขาพูดถึงมาดามนวลจันทร์ชอบใจมากนอกจากมาดามนวลจันทร์แล้วมีคุณครูคนไหนที่แบบน้องไมค์ประทับใจแบบเรียนกับท่านแล้วมีความสุขมีคือผมชอบใจครับท่านผู้ชมครับรายการสบายสบายสไตล์ทีละเนี่ยจะพูดกับน้องๆเด็กเยาวชนแล้วชอบคำหนึ่งว่ามีความสุขกับการเรียนเนี่ยซึ่งมันเป็นความสุขของผู้ใหญ่ที่ได้ยินลูกหลานพูดอย่างนั้นนอกจากอาจารย์นวลจันทร์แล้วมีใครก็จะมีอาจารย์อุบลทิพย์ค่ะสอนคณิตศาสตร์อ๋อชอบใจอาจารย์คณิตศาสตร์เหรอค่ะก็อาจารย์เขาส
อนคณิตศาสตร์แต่คือเขาก็ยังเข้มงวดกับการที่เราต้องมาเข้าแถวให้ตรงเวลาเข้าห้องมีระเบียบคืออาจารย์จะไม่ได้สอนให้แต่ความรู้แต่อาจารย์จะสอนเรื่องมารยาทแล้วก็เรื่องการที่เราควรตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนอะไรไม่ใช่เฉพาะเขาเฉพาะมือไม่ค่ะอาจารย์สอนเธอจะไปยังไงไม่มาเรียนฉันไม่สนใจฉันเช็คชื่อแล้วเธอจะเรียนไม่ใช่แล้วไม่ใช่ค่ะอาจารย์จะสนใจนักเรียนทุกคนแต่เดินเข้าห้องเรียนมานั่งเรียนต้องนั่งตัวตรงอย่าคุยกันตัวตรงนี่ยังไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าคือไม่คุยกันก็คือเหมือนให้เกียรติอาจารย์ผู้สอนในการสอนแล้วก็คือแค่ร่วมกิจกรรมในห้องเรียนคืออาจารย์สั่งงานคุณก็ทำคุณก็ส่งตรงเวลาอาจารย์นี่คืออาจารย์อยากจะให้ลูกหลานรับผิดชอบใช่ค่ะรู้จักรับผิดชอบเพราะว่าอนาคตเราทำงานเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอาจารย์สอนคณิตศาสตร์แต่ไปพูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้วยใช่ค่ะอาจารย์อุบลทิพย์ก็จะเน้นเรื่องคุณธรรมด้วยจริงๆอาจารย์จะเป็นคนธรรมะธรรมโมค่ะแต่มาอย่างมาดามนวลจันทร์เนี่ยมาดามก็จะสนใจนักเรียนทุกคนนะคะก็ใครไม่เข้าเรียนอะไรมาดามก็จะมาเรียกพบเรียกคุยก็ทำไมถึงอะไรไงคือมาดามจะใส่ใจนักเรียนทุกคนเหมือนกันค่ะในห้องของน้องไม้เนี่ยม5/14เนี่ยมีเพื่อนกี่คนเนี่ยรวมทั้งน้องไม้ด้วยประมาณ47คนค่ะเยอะมากเยอะค่ะเป็นผู้ชายสักเท่าไหร่ผู้ชายจะน้อยมากๆค่ะก็จะมีผู้ชายสักไม่เกิน10ไม่น่าจะเกิน10ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ชายออกแนวสาวๆบ้างเขาเรียกว่าไงดีวันนี้เป็นคนเหล่านั้นอยู่กับกลุ่มเราค่ะแล้วเป็นเพื่อนน้องไม้สนิทกันไหมพวกกลุ่มสองก็ไม่เชิงว่าสนิทมากค่ะแต่ว่าคือเราคุยกันได้เราเป็นเพื่อนร่วมห้องเราเป็นเน็ตไอดอลมีคนติดตามเป็นแสนค่ะอันดับ7ของประเทศเท่าที่ลุงรู้มามีเข้าไปดูนะแอบไปดูในเฟซบุ๊กนะมีคนเข้ามาแสนเดี๋ยวจะคุยต่อไปในห้องเนี่ยเพื่อนเขาจะรู้พอพูดถึงน้องไม้เนี่ย คืออะไรคือเอกลักษณ์ของตัวเองวะพอพูดว่าน้องไม้พวกเนี่ยเขาจะรู้ลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยที่เช่นแบบโก๊ะแบบเปิ่นๆมีไหมน้องไม้ดูลักษณะแล้วมีไหมมีอะไรที่ไปทำเทเลนต์แบบไม่น่าเชื่อว่าน้องไม้ธนพรจะเป็นอย่างนั้นมีไหมหนูจะเป็นพวกปล่อยมุกแปลกค่ะปล่อยมุกแปลกคือยังไงฮะคือพูดปล่อยแล้วไม่ตลกมันไม่ตลกแล้วแบบเพื่อนก็จะชอบงงลองพูดให้ลุงฟังสักมุกทีหนูคิดมันต้องตามแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่หนูจะเห็นอะไรแล้วหนูอยากเล่นมุกอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือเล่นทำให้แปลกค่ะแล้วเพื่อนสนิทอยู่ในห้องม5/14นั่นสักกี่คนลูกก็หนูจะสนิทกันเกือบทั้งกลุ่มเลยค่ะส่วนใหญ่หนูก็สนิทแบบอย่างในกลุ่มหนูมี7คนรวมตัวหนูด้วยค่ะก็คือจะสนิททั้งหมดเลยค่ะจะรักกันมากกลุ่มนี้7คนเนี่ยหนีเรียนบ่อยไหมไม่หนีเลยค่ะกลุ่มพวกหนูจะคือดึงเพื่อนให้ไปเรียนจะไม่คือไม่ว่าคนใดคนหนึ่งก็ตามถ้าเขาจะโดดหนูจะไม่ให้เขาโดดแต่ส่วนใหญ่คือในกลุ่มหนูเพื่อนไม่เคยโดดไม่เคยคิดจะโดดแต่ว่าคือตรงเวลาปุ๊บคุณต้องเข้าเรียน7คนเนี่ยเป็นสุภาพสตรีทั้งหมดมีเธอหนึ่งค่ะ เพราะนั้นรายการสบายสบายสไตล์ธีรานี่คุยกับน้องไม้เนี่ยน้องไม้เห็นพวกเด็กวัยรุ่นที่มีความทุกข์ไปใช้สารเสพติดเด็กวัยรุ่นที่มีความไม่สบายใจไปคบเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยน้องไม้คิดยังไงตรงนี้หนูคิดว่าหนึ่งคือตัวของเขาเองนั้นเขาอาจจะเข้าคือคิดว่าไม่มีใครเข้าใจเขาครอบครัวไม่เข้าใจหรือใครคนรอบข้างไม่เข้าใจเขาก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกกับเขายังไงแล้วอาจจะเป็นคนที่คือเด็กบางคนเขายังคิดไม่ได้ในแง่ผู้ใหญ่เขายังไม่มองถึงอนาคตเขาจมปักกับความทุกข์ณปัจจุบันเลยทำให้เขาไม่นึกว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงแต่เขาขอแค่ตอนนี้ฉันทุกข์ฉันอยากจะหายทุกข์ตอนนี้แค่ตอนนี้แล้วมันอาจจะทำให้เขาคิดสั้นที่จะไปเสพสารเสพติดเพื่อให้โอ้ยฉันไม่อยากเครียดฉันเสพอันนี้เพื่อนชวนเสพแล้วคุณจะไม่เครียดอะไรเงี้ยแล้วก็ลองคือบางทีคือบางคนที่แบบพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลแล้วไม่สามารถให้ความอบอุ่นเขาได้หรือยังไงเนี่ยเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าเออฉันมีเพื่อนนะเพื่อนฉันสำคัญกับฉันมากแล้วเพื่อนชวนไปไหนเขาก็ไปมันทำให้เขาโอเคตามเพื่อนแล้วเขาไม่นึกถึงอนาคตเขานึกแค่ปัจจุบันว่าเขาจะมีความสุขยังไงเขาจะหาความสุขตรงนั้นครอบครัวไม่เข้าใจการที่มีเพื่อนสักคนเนี่ยเขาจะเป็นทางออกแต่ถ้าพบเพื่อนดีไปเพื่อนพาไปเพื่อนดีจะจบไปก็สบาย
ก็สามารถเรียนได้แต่เกิดว่าไปเจอเพื่อนที่มีนิสัยไม่ดีมีสารเสพติดอยู่ก็นี่ไปแย่ก็จะแย่ไปแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าจะมีสติในการใช้ชีวิตไหมถ้าเขามีสติเขาก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีคุณก็ไม่ควรไปยุ่งท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้ยังมีเรื่องราวที่สามารถบอกเราผู้ชมผ่านรายการของเราวันนี้ถ้าคนเรามีสติเหมือนที่น้องหมายพูดใช่ค่ะเพราะนั้นการที่คบเพื่อนเนี่ยมันสามารถคบได้หลากหลายได้หลากหลายค่ะมนุษย์สัตว์สังคมเนี่ยมีคนหลายประเภทให้เราเลือกคบถ้าเราคบเพื่อนดีเขาก็จะพาเราไปในทางที่ดีแต่ถ้าเราคบเพื่อนแย่เขาก็จะพาเราไปในทางที่แย่แต่ถ้าตัวเราเองมีสติแล้วเราจิตเรามั่นคงเนี่ยเราก็จะไม่ตามเพื่อนใช่ชีวิตเรามันอนาคตเราน้องไม้ตั้งแต่เรียนหนังสือมาตอนแต่ประถมเรียนที่ไหนเอ่ยเนี่ยเรียนที่มารีอนุสรณ์ค่ะจนจบมัธยมจบประถมจบป.6 ค่ะแล้วก็ต่อต่อที่ม.พ.เลยค่ะบุรีรัมย์พิทยาคมมีเพื่อนพอหนูบอกว่าเรียนตั้งแต่ม.ตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.ป.6 เนี่ยอยู่มารีจนถึงม.5 ที่ม.พ.เนี่ยหนูมีเพื่อนหลากหลายไหมที่มาสักครู่ที่ลุงถามเยอะเยอะค่ะเพื่อนจะมีหลากหลายเยอะมากก็คือจะมีทั้งคนเข้ามาหาเราในแบบที่เขาต้องการผลประโยชน์จากเราหรือคนที่เข้ามาหาเราแบบจริงใจจริงๆและอาจจะเป็นคนหวังร้ายคือเขาจะมีทุกประเภทในสังคมของมันตามระดับน้องไม้ใช้วิธีการไหนลูกที่สามารถเลือกเพื่อนได้สามารถที่จะรู้เลยว่าคนไหนดีไม่ดีเราก็ดูจากการกระทำของเขาแล้วก็การใช้ชีวิตในห้องอย่างในห้องเรียนเนี่ยค่ะเราก็จะรู้ว่าใครเป็นยังไงเพราะว่าหนึ่งคือถ้าตัวเราอยู่นิ่งๆแล้วต่อให้เขาเข้ามาหาเราแล้วก็โอเคเราก็เล่นด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยู่นิ่งฉันไม่ยุ่งอะไรเงี้ยต่อให้รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือเขาเสพสารเสพติดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เล่นกับเขาได้แต่ว่าแค่คุณไม่ต้องไปติดหรือไปทำอะไรตามเขาแค่นั้นก็พอเราอยู่เป็นตัวของเราเองใช่ค่ะเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรใช่เรารู้ตัวของเราแล้วอนาคตมันก็อนาคตของเราถ้าเราไม่ตามเพื่อนก็สักอย่างก็ดีท่านผู้ชมครับรายการสบายสบายสไตล์ธีระวันนี้เสียดายเวลาเหลือเกินครับอยู่กับน้องธนพรรัตนศศิวมลน้องหมายครับซึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวสักช่วงโอกาสต่อไปนะครับวันนี้เจาะลึกเรื่องราวส่วนตัวของน้องหมายมากมายเดี๋ยวลุงขออนุญาตขออีกสักครั้งนึงนะในสัมภาษณ์ว่าเน็ตไอดอลเป็นยังไงได้ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้กับผมธีระภูสังละครกับรายการสบายสบายสาธีระกับน้องไม้เน็ตไอดอลคนอันดับที่7ของประเทศไทยนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เราสองคนเราก็ลาเพราะว่าเดี๋ยวน้องไม้ลาด้วยภาษาฝรั่งเศสนะครับสวัสดีครับเร็วไม่เป็นไรก็ชอบเล่นมุกแปลกพอเล่นปุ๊บก็ทุกคนก็เงียบเลยตามไม่ทันเลยค่ะสอนทุกอย่างก็แบบทั้งงานทั้งการบ้านทุกอย่างค่ะทุกอย่างจริงๆชอบบ่นว่าอ้วนอ่ะแล้วก็กินตลอดชอบแบบว่าแอบถ่ายแล้วเอาไปแบ็คมีมเพื่อนชอบมโนค่ะกลนด้วยตอนกลนไม่ค่ะไม่เท่าไหร่อย่าไปบอกมายจะเป็นคนที่ชิลมากค่ะทีมอะไรก็คือมายค่ะแค่กันแดดแล้วเพื่อนคนที่แบบคนที่เขาไม่รู้จริงๆเขาก็จะแบบว่าเออเนี่ยไปทำอะไรมาทำไมแบบขาวจังอะไรไปฉีดอะไรใครจะพูดยังไงก็แบบก็ให้เขาพูดไปอย่างเงี้ยค่ะมายก็ยังแบบมีพวกเราอยู่ก็แบบว่ามีอะไรพวกหนูก็จะให้คำปรึกษามายตลอดเนี่ยค่ะถ้าท้อก็มีแค่พวกหนูอะค่ะก็อยู่แต่กับพวกเราก็พอพวกเราละกัน